สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนไม่ไหวแล้วประจักษ์ชัยเครียดจัดร้องไห้หนักไม่ได้กินข้าวมา3วันทนายบุญถาวรเผยสุดน่าสงสารหลังจากยืดเยื้อมานานสำหรับปัญหาระหว่างนักร้องลูกทุ่งสาวอาร์มชุติมาและนายห้างประจักษ์ชัยไหทองคำกรณีลิขสิทธิ์เพลงและสัญญานักร้องที่ติดอยู่ค่ายไหทองคำเรคคอร์ด2ปี7เดือนซึ่งระหว่างนี้กำลังอยู่กระบวนการทางกฎหมายที่ได้รับความช่วยเหลือจากนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมและทนายสงกรานต์อัจฉริยทรัพย์วันที่29ตุลาคม2561สืบเนื่องจากประเด็นร้อนในโลกโซเชียลหลังจากที่ทนายบุญถาวรปัญญามณีโชติและนายประจักษ์ชัยนวรัตน์เจ้าของค่ายไหทองคำเรคคอร์ดได้มีการยื่นฟ้องอาร์มชุติมาพร้อมทั้งพ่อและแม่เรียกค่าเสียหายรวม 21.6 ล้านบาทเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาทนายบุญถาวรได้มีการให้สัมภาษณ์ผ่านรายการปล่อยหมัดเด็ดทางช่องไบรท์ทีวีช่วงหนึ่งว่าทางด้านนายประจักษ์ชัยเพื่อนรักของตนเองเนี่ยตอนนี้ที่มีความขับข้องหมองใจเลยได้โพสต์ภาพเก่าของอาร์มชุติมาและตัดพ้อว่าตนเองปั้นมากับมือทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ซึ่งตนเองก็ได้บอกให้ทางเพื่อนรักลบรูปออกไปเองเพราะมันสุ่มเสี่ยงส่วนทางในห้างเองก็น่าสงสารเสียใจกินข้าวไม่ลงร้องไห้ทุกวันไม่ได้กินข้าวมาถึง3วันและยืนยันยินดีให้ตรวจสอบเรื่องภาษีเพราะมีบัญชีรายรับรายจ่ายชัดเจนแต่ไว้ไปคุยกันที่ศาลขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ